มาดูอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริที่พระองค์ท่านมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยนะครับเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับก็คือโครงการสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกครับเป็นหนึ่งในโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาที่ดินทำกินการสร้างอ่างเก็บน้ำก็หรือว่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มอาชีพในรูปแบบของสหกรณ์ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้น้อมนำพระราชดำรัสมาดำเนินจนประสบความสำเร็จติดตามได้จากรายงานครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินยังทุดงคสถานถาวรนิมิตหรือปัจจุบันคือวัดป่าศรีถาวรนิมิตอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกเพื่อกำหนดพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดไว้สำหรับเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกฤดูกาลอ่างแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบริเวณโดยรอบจึงได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและงานพัฒนาอาชีพของราษฎรนายวันดีวรรณราชผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกหนึ่งในโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเล่าว่าหากย้อนไป30ปีที่แล้วพื้นที่แห่งนี้มีความแห้งแล้งและทุรกันดารประชาชนในพื้นที่ประสบกับความยากลำบากในการประกอบอาชีพไม่มีน้ำกินน้ำใช้หลังจากพระองค์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรทรงรับสั่งให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการทำเกษตรและให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระองค์ท่านต้องการอยากจะให้ราษฎรในพื้นที่มีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนนะครับเนื่องจากไม่มีน้ำกินน้ำใช้พระองค์เลยได้มีพระราชดำรัสให้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นนะครับซึ่งบริเวณเหนือของหมู่บ้านนะครับในเรื่องที่สองท่านก็ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องต้องการอยากจะให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านของสหกรณ์ขึ้นพระองค์ท่านได้พระราชดำรัสให้ราษฎรในพื้นที่รวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นสำหรับการบริหารชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกเล่าต่อว่าได้น้อมนำพระราชดำริในการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ขึ้นและมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำขนมการทอพรมเช็ดเท้าปลูกพืชผักปลอดสารพิษเป็นต้นซึ่งการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์นี้ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมีรายได้เสริมหลังจากการว่างเว้นจากช่วงฤดูการทำการเกษตรอีกด้วยนะครับซึ่งสหกรณ์ก็ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาสนับสนุนแล้วก็มาส่งเสริมให้กับราษฎรในพื้นที่เราได้นำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นแนวทางที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้ด้านของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งราษฎรในพื้นที่เรียกว่า 100% นะครับที่ใช้แนวทางที่พระองค์ท่านได้ดำรัสไว้มาปรับใช้กับในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนอกจากสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายกซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริยังมีสหกรณ์บริการพัฒนาเขตปทุมวันกรุงเทพสหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ์สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาจังหวัดน่านที่กำลังดำเนินการไปด้วยดีซึ่งในอนาคตจะมีการขยายผลเครือข่ายออกไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ